รู้ว่าใครนะเขียนบทเหมือนว่าแกล้งให้ฉันนี่ไงคะหลักฐานมัดตัวหนอนบ่อนสร้างจัสเจอมันในห่อข้าวของในวิทย์วันนี้บอกคุณพบให้ได้ว่าคุณหญิงแพ้เกสรดอกไม้เป็นแผนที่แยบยลมากนะคะเนี่ยมันจะทำให้บริษัทของเราอะแพ้การแข่งขันเลยนะคะเขียนโน้ตไว้ในห่อข้าวเนี่ยนะแล้วก็เจาะจงให้พวกคุณจับได้ด้วยแผนของใครมันไม่เป็นยาอ่อนไปหน่อยละเป็นแผนที่แยบยลมากต่างหากล่ะค่ะถ้าเป็นความลับและให้พวกเราจับได้จะได้คิดว่าเป็นเรื่องจริงจริงหรือเปล่าคะฟังมาตั้งนานน่ะอายังไม่เข้าใจเลยนะว่าพูดถึงแผนการอะไรกันน่ะแล้วทำไมเกสรดอกไม้มันถึงได้ไปอยู่ในห่อข้าวได้อ่ะโอ้ยไม่ใช่อย่างนั้นค่ะคือในวิทย์นะคะไส้ศึกของบริษัทเราเนี่ยตั้งใจจะให้คุณพบเนี่ยไม่สั่งดอกไม้เพื่อไปใช้ในการแข่งขันเพราะคุณหญิงพจนีนะชอบดอกไม้มากเลยค่ะวิทย์เพื่อนพบเนี่ยเหรอท่าทางเขาเป็นคนซื่อนะคงไม่ใช่หรอกโอ้ยซื่ออย่างนี้นะคะแสบนะคะนี่คุณแม่ยังไม่รู้ใช่ไหมคะว่ามันเนี่ยแอบเอารูปโป้มาแต่งในออฟฟิศด้วยนะคะเท่านั้นยังไม่พอนะคะคุณแม่ยังมีเมียแก่คราวแม่เก็บไว้ที่บ้านอีกแบบนี้มันวิปริตชัดๆเลยค่ะแถมล่าสุดนะคะยังแอบรับสินบนจากนายอติเทพอีกนะคะแบบนี้นะคะมันต้องไล่ออกสถานเดียวค่ะคุณแม่ตายจริงไม่น่าเชื่อเลยอ่ะเนี่ยขนาดเจาะแจ๊กับคุณละลินอยู่นะคะยังแอบไปจู๋จี๋กับคุณละดาเลยค่ะโอ๊ยไม่ใช่ค่ะยังแอบไปจู๋จี๋กับคุณสิริมนเลยค่ะแจ๊สคุณพูดหนักไปหรือเปล่าแจ๊สพูดความจริงนะคะแจ๊สไม่กลัวหรอกเพื่อบริษัทแจ๊สยอมเสียสละได้แม้แต่ชีวิตของแจ๊สขอบใจมากนะจ๊ะขอบใจหนูมากคุณพบคุณพบต้องชื่อแจ๊สนะคะไล่มันออกเลยค่ะไอ้หนอนบ่อนไส้แบบนี้เอาเป็นว่าผมขอบคุณคุณมากแล้วกันนะครับคุณแจ๊สที่อุตส่าห์มาบอกผมถึงบ้านแต่เรื่องนี้ผมขอเป็นคนตัดสินใจเองแล้วกันนะครับหมายความว่าคุณพบไม่เชื่อแจ๊สคุณพบหาว่าแจ๊สปักปั๊มในวิทย์อย่างนั้นเหรอคะนั่นนะสิจ๊ะจะว่าไปแล้วเนี่ยมันก็ไม่น่าเชื่อนะว่าวิทย์เนี่ยก็จะทำอย่างนั้นได้อะผมบอกแล้วไงครับว่าผมจะเป็นคนตัดสินใจเองนี่ก็ดึกแล้วเชิญคุณแจ๊สกลับบ้านครับพบผมรู้ครับว่าต้องทำยังไงนาไม่ต้องห่วงครับถ้าวิทย์เขาทำจริงผมจะจัดการเขาเองเฮ็ดสวัสดีครับลุงวิทย์ไงฮะเออสบายดีเฮ้ยอย่าเข้ามายกมือขึ้นเดี๋ยวนี้เร็ว อะไรกันครับลุงคุณรณพสั่งผมไว้ว่าห้ามคุณมาป้วนเปลี่ยนแถวร้านนี้หลังเลิกงานเข้าใจไหมโถลุงก็เป็นไปกับในพบด้วยลุงก็รู้ว่าผมรักที่นี่แค่ไหนนะครับโถไม่ต้องพูดนะยากกำบานผมแผลยังไม่หายดีนะเพราะฉะนั้นผมไม่ไว้ใจคุณถอยออกไปห่างๆจากผมไม่งั้นผมจะเรียกตำรวจได้ยินไหมก็ได้ครับก็ได้ครับผมแค่แวะซื้อนมเย็นมาให้ลุงคนนั้นเองครับเห็นว่าลุงชอบถ้างั้นเดี๋ยวผมแขวนไว้ตรงนั้นนะครับสวัสดีครับขอโทษนะคุณวิทย์ลุงต้องทำตามหน้าที่ที่คุณรณพสั่งไว้
ถ้ามันมีระเบิดในถุงนมนี่ก็ให้มันรู้ไปหน่อยเถอะนะแหมหวานว่ะวิทยาสุวิทย์วิทวัฒน์หรือว่าวชิราวิทย์ครับผมนี่กระจกวนประสาทฉันไงฮะคิดจะกวนคนหนูหรือไงไม่รู้เลยว่าคุณหนูว่าลูกใครไม่หนูครับไอ้บ้านี่ฉันไม่มีเวลาให้แกกวนประสาทเลยหรอกนะนายวิทย์อยู่ห้องไหนผมไม่รู้จริงครับว่านายวิทย์ที่คุณพูดถึงอยู่ห้องไหนแล้วผมจะตอบยังไงล่ะครับจริงๆนะครับคุณหนูตกลงมาหาวิทย์ไหนกันแน่ครับฉันจะไปรู้ได้ไงล่ะก็ไอ้วิทย์ที่มันใส่แว่นหนาๆทำตัวเซ่อๆซ่านๆน่ะมันอยู่ห้องไหนอ๋อคุณวชิรวิทย์โอ้โอ้ก็ไม่บอกผมซะตั้งแต่แรกนี่ครับห้องคุณวชิรวิทย์ก็เท่านั้นแหละอันนี้คิดที่อุตส่าห์คิดออกคราวหน้าเนี่ยก็คิดให้มันไวๆหน่อยนะเอ๊ะนี่อะไรเนี่ยรอบๆในซีกกะอะไรวอนซะแล้วไก่ตัวเนี้ยตายก็นำหัวตายตายตายไก่ตายก็นอนนำหมอตายก็นำตายก็นำหมอหอยย้อยนำหมอนำหมอนำหมอนี่ห้องในวิทย์ใช่ไหมอย่าเพิ่งรบกวนสมาธิหอยย้อยย้อยอะไรนี่เป็นอะไรเนี่ยฮะอุ้ยตายแต่งตัวแต่งตัวนี่มาตั้งสารพระภูมิให้ตุ๊กตาบาร์บี้หรือยะพี่รู้ไหมฉันกำลังแปะยันอะไรอยู่หลวงพี่แคนศักดิ์สิทธิ์มากรู้ไหมมาลงมือเนี่ยบาปอุ้ยเชื่อได้เลยนะว่ายันนี้เนี่ยกันลูกกระสุนปืนของฉันไม่ได้แน่บอกมาสิว่าข้างในเนี่ยมีผู้หญิงหรือเปล่าไม่มีอย่าโกหกไม่ได้โกหกไม่มีผีผู้หญิงถ้าทำจะบ้าแล้วเนี่ยก็จะเสียเวลากับมันทำไมฮะเข้าไปดูข้างในสิอย่าทำอะไรจ้ะอย่าทำอะไรจ้ะช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยใครจะจุดแกไปทำแม่วะไม่นะฉันไม่เคยมีท้องมีไส้นี่แกอย่ามายัดเยียดความเป็นพ่อเด็กให้ฉันนะช่วยด้วยปล่อยมันร้องอีกได้ยังไงฮะจะทำอะไรก็ทำสิกูแห่กันมาทั้งตึกหรอกช่วยด้วยโอ๊ยไอ้หน้าตัวเมียแกผู้หญิงพ่อแม่ไปสั่งสอนมึงยังไงอีเลวชั่วหน้าตัวเมียเหรออุ้ยอ๋อ
ขอตัวละ